ลงภาพเป็นจอเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวใหญ่ไปครับไม่ได้ใช่ไหมแม่นกเอี้ยงครับการบ้านเลยเวลาจะได้ให้เหรียญตัวนี้ก่อนเทคนิคนี้ได้แค่นั้นพอไปแล้วนั่งเดี๋ยวขอบเก็บยืนบังหมดเลยสั้นเลยไม่ถูกปีเอาเลยครับเอาเลยครับผมอยู่รักได้ครับเออจุ๊กอยู่รักอยู่อ๋อผมอยู่รักครับตอนนี้น้องมาได้ก็ไม่ดีเออแล้วน้องก็ในน้องผู้หญิงก็บอกทุกคนออกดีเลยถอยไปฝากถึงพวกมันเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกันเลยผมไล่ออกมาแล้วที่แรกมูลเหตุการก่อเหตุอะไรยังไงครับตอนนี้ผู้ต้องหา2คนร่วมกันชิงทรัพย์นักจะเป็นว่าเป็นชาวต่างชาติละกันเยอรมันที่มาเกษียณอายุแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะจากการสอบถามเบื้องต้นก็ไม่ได้มีประวัติหรือการติดยาหรือการประวัติต้องโทษอะไรทั้ง2คนเนี่ยก็น่าจะติดไปที่ปากซองคนนึงเป็นรปภ.ก็หมดสัญญาหมดการจัดการเช่าพอดีแต่ตอนนี้นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับตามนโยบายของตำรวจโทจิรวัตรทิพยจันทร์เนี่ยนะเน้นให้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญดูเรื่องนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตนะครับในภูเก็ตเรานะเกิดเหตุเมื่อวันที่7พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเป็นเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วก็เอาบัตรเรียนไปกดแล้วก็โชคดีที่ทางผู้เสียหายเนี่ยไหวตัวนะก็โยกเงินถอนเงินไปก็เลยได้ทรัพย์สินไปไม่มากประมาณ 3,000 บาทเศษหลังจากที่เกิดเหตุก็มีกิตศักดิ์สมมูลนาคในโครงการผู้กำกับการตรวจท่องเที่ยว3ได้สั่งการท่านผู้กำกับทุกไทยวิไลพงศ์ผู้กำกับท่องเที่ยวที่ดูแลที่จังหวัดภูเก็ตประการกองปราบปรามในกิตพงศ์ภูกระเดียดูที่เนี่ยนะท่านต้องการตรวจท่านผู้กำกับการกองปราบปรามก็ดูแลการร่วมกันก็เลยทำให้จับได้ภายในรวดเร็วในช่วง4วันนะครับทั้งผู้ต้องหาเนี่ยก็รับสารภาพหลักฐานมันยืนหลายแบบนี้แล้วผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องทุกท่านนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภาพลักษณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดในแหล่งท่องเที่ยวนะขอให้เป็นเคสสุดท้ายในรายละเอียดก็คงจะแค่นี้นะครับผู้เสียหายตรงนี้อยากให้ทางตำรวจให้3กิโลถ้าเดือดร้อย3กรัมเรื่องนี้นะก็อย่างที่ที่ท่านถามนะครับความมั่นใจอย่างเงี้ยก็ยืนยันว่าก็เข้มข้นนะในเรื่องของต้นเหตุของอาชญากรรมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนี่เป็นการขยายผลนะครับเป็นการขยายผลนั้นยืนยันอย่างนี้ว่าเราปิดล้อมตรวจค้นได้ตัวผู้ต้องหาเสร็จแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องเพื่อให้เครือข่ายทั้งหมดการที่ฟักยาการขายยาอะไรต่างๆก็เป็นที่มาของการจับยาเสพติดที่จังหวัดภูเก็ตได้จำนวน2,500-2,400นะครับผมครับ706.30 กิโลกรัมนะครับผมครับเข็มคิดนี่มูลค่าเท่าไรได้นี่คนเยอะแยะนี่ที่